มอนยังไงให้ได้ตัวหนังสือน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งจิกเบลยังนี้จะมาบอกวิธีใส่ตัวหนังสือในแอป CapCut ทำกันเลยเพิ่มข้อความตรงนี้แป้นพิมพ์ก็จะโผล่ขึ้นมาระหว่างพิมพ์ก็จะร้องเพลงให้ฟังนะที่จะเคยบอกฉันอย่าร้องไห้ดอมโบกี้มาเองแฮ่ต่อที่ฟอนต์กันดีกว่าจะเห็นเพิ่มฟอนต์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแบบนี้ไปที่ภาษาอังกฤษกันก่อนฟอนต์ให้เราเลือกเยอะเยอะมากก็ไม่ถูกหัวจะปวดเยอะอย่างเรายังต้องยอมอ่อนแอแท้กันไปให้ฟอนต์ไทยให้ไปที่ภาษาไทยให้เลือกแม้จะน้อยนิดก็เหอะก็พอได้อยู่ถ้ายังไม่โดนใจอีกก็ไปหาทำเพิ่มฟอนต์ฟอนต์ที่ชอบฟอนต์ที่ใช่อะไรแบบนี้ไว้จะมาบอกนะอันเนี้ยก็ได้ตัวหนังสือไว้ประดับคลิปแต่งหน้าร้านขายของสะดุดตาสะดุดใจสะดุดโต๊ะเก้าอี้กันไปอีกตัวหนังสือเปลี่ยนคลิปของเราก็เปลี่ยนไปละบาย